สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimension โดยกับผมบุญชัยโกสลธนากุลนะครับวันนี้เราจะมาประมวลนะฮะเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการบริหารคนบริหารตนเองและบริหารงานนะครับท่านผู้ฟังครับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเราเนี่ยทำงานมาหลายปีและไม่มีคู่แข่ง แต่และทำยังไงจึงจะพันตัวเองจากการที่เป็นพนักง,งานที่เก่งเนี่ยเป็นผู้บริหารจึงมีคำว่า leader นะครับและผู้บริหารในอุดมคติของพีเตอร์ดักเกอร์นะครับประ,จ,ประจจารย์ทจานนด้านการจัดการก็นะคือจะต้องเป็น charismatic leader ก็คือผู้นำที่มีบุญญาบารมีสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือเป็นผู้นำที่สามารถจะสร้างแรงโดนดาลใจให้กับคนรอบข้าง นะครับระดับที่สูงขึ้นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเนี่ยอยากทํางานเป็นทีมกับเรานะครับอยากจะเอาจุดแข็งอสติปัญญาต่างเนี่ยมาช่วยในการที่จะดําเนินโครงการาต่างๆตามนโยบายขององค์กรนั้นๆที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับหลายต่หลายคนเนี่ยเป็นเพียงแมเนจเจอร์โอ้นี่เจ็บมากประเด็นที่นหนึ่งนะครับเป็นเพียงผู้จัดการแมเนจเจอร์อผู้จัดการคืออะไรครับก็คือคนที่สามารถทํางานทตรีหมมอบหมายแต่แต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ย ลูกล่วงไปด้ดีไม่มีปัญหาหรุปรสักนะครับคือเน้นในแง่ของการนำไปปฏิบัติเหมือนเป็นข้าราชการนะฮะแต่ charismatic leader ก็คือผู้นำเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ผู้จัดการในแง่ที่ว่าผู้นำสามารถที่จะ inspire keyword อันต่อไปสร้างแรงโดลบมนดาใจาให้คนอยากทํางานนะฮะให้คนอยากที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยสารนโยบายขององคอ์กรไปในทิศทางที่องค์กรต้องการและเกิดดอกออกผล นะครับไม่ใช่เป็นเพียงทํางานให้จบๆเท่านั้นเพราะประเภทหลังเนี่ยจะสังเกตก็คือแบ่งเป็นสองออ่่างก็คือ Manager นะครับประเภทที่ยิ้มๆนะฮะให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ให้งานมันรุล่มๆไปดีๆนะฮะไม่สะดุดต่างๆเป็นต้นแต่องค์กรจะไม่เจริญมากนักเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าครับหัวหน้าประเภทนี้ค่อนข้างอ่อนซอฟต์ Soft นะฮะในฐานวงนข้างก็มีหัวหน้าที่เขารีจิต เข้มงวดนิดหนึ่งก็ไม่ได้เอาเอาจริงเอาจังเต็มไปหมดเลยผมเคยขึ้นมาได้เนี่ยคุณก็ทําแบบผม <c oughs> เป็นหัวหน้ากึ่งผดดจการนะฮะฉะนั้นคนก็ทํางานนะแต่ก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ะทําไปเพื่อให้ยังอาชีพยังชีพได้แต่ไม่มีหัวใจและวิญญ,ญาณที่ให้กับองค์กรหรือหัวหน้าเลยประเภทนี้ก็เป็นอีกสุดกูหนึ่งของผู้จัดการฉะนั้นวันนี้จะพูดเรื่องความเป็นผู้นําโดยเฉพาะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง ความรู้ประสบการณ์ไม่ได้ช่วยทําให้คุณเป็นผู้นําได้มันเป็นศาสตร์ท่านผู้ฟังและที่เจ็บประเด็นต่อไปคือความรู้ความสามารถต่างๆที่นําพาท่านผู้ฟังเนี่ยจากเป็นพนักง,งานธรรมดาขึ้นไปสู่ความเป็นผู้บริหารนะฮะหรือผู้จัดการที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกชี้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตอันนั้นเป็นของเก่าแล้วท่านผู้ฟังนะฮะตอนนี้ท่านอยู่อีสภาพหนึ่งอีกสถานะหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารมีคนอยู่รอบข้างท่านเต็มไปหมดเลย ท่านต้องเป็นหัวหน้าทีมเป็นโปรเจกต์แม a จเจอร์ฉะนั้นคุณจะใช้ไมายสิอแบบเดิมไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับพี่เดรักเกอร์พูดเสมอว่าผู้นำที่มีบุญญาบาร,รมีเนี่ยต้องทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำสิ่งต่างให้หครับถูกต้องไม่ผิดพลาด do the right things not do things right อันนี้เป็นประโยคที่โด่งดังทั่วโลกเลย do the right things ความเป็นผู้บริหารที่มีบุญญาบาร,รมีและเก่งเนี่ย จะต้องทำสิ่งนี้ถูกต้องมาแล้วนะฮะไม่ใช่ไปโฟกัสตลอดเวลาในเรื่อง process นั่นหมายความว่าผู้บริหารจะต้องเน้น end result ไม่ใช่ process process ก็คืออะไรครับทำให้งานที่มอบหมายนี้ไม่ผิดพลาดเลยนะฮะรูรูรรไนด้ดีก็คือ process แต่องค์กรเจริญไม่เจริญไม่เป็นไรลูกค้าสนใจซื้อสินค้าบริการเราหรือไม่ไม่เป็นไรให้มันทุกอย่างรูร,รไูได้ดีจะไม่ถูกตำหนิได้แตหวังว่าจะได้รับการโปรโมตต่อไปในอนาคตนะครับ นะเราไม่ต้องการ,รผู้จัดการหรือผู้นำที่เน้นเฉพาะเรื่อง process เราต้องการคนที่เน้นเรื่อง end result end result ก็คืออะไรสามารถเพิ่มยอดขายลดรายจ่ายขององค์กรตอกย้ำวิธีก้รทำขององค์กรถูกไหมครับให้ลูกค้าเนี่ยจากซื้อสินค้าเราหรือใช้บริการเราเยอะๆมากๆขึ้นนะฮะอยากจะแนะนำนะคนอื่นมาใช้สินค้าบริการเรานะครับและที่สำคัญก็คืออยู่กับเรานานๆ เป็นลูกค้าที่ดีทํากําไรให้กับองค์กรนี่เป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของควาเป็นผู้นำท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นำเนี่ยจะทําให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองมาแล้วแล้วก็โดดเด่นในสาขานั้นๆนะครับผู้นําที่มีบุญญาบาร,รมีในแนวของพีเตอร์ดรากเกรซึ่งเป็นปร,รมาจารย์ด้านการบริหารจัดการที่เราต้องจําไว้เลยก็คือผู้นําที่มีคุณธรรมนะฮะและ มีความซื่อตรงซื่อสัตย์พักดีต่ององค์กรอันนี้เจ็บมากเลยหมายความว่าอะไรครับไม่โกงนะไม่เล่นแร่ปแปลธาตุเล่นเรื่องหุ้น,นต่างเนี่ยนะให้ตัวเลขมาดูดีเขาไม่ทำหรอกคือฝรั่งเขามองเลไกลมากเลยเขาต้องการทําให้สิ่ง,งต่างๆที่เขาสร้างผลผลงานมาเนี่ยเปน็นอนุสร์เตือนใจให้คนรุ่นหลังดูและแท้ซองไม่ใช่ร้องยีนี่คือฝรั่งที่มันงดงามมากเลยท่านผู้ฟัง เขาคิดไกลเกินกว่าครอบครัววงศาคณาญาติเพื่อนฝูงนะเราร่วมรุ่นต่างๆเขามองถึงภาพรวมเขามองถึงสังคมเพราะจิตใจเขาเมตตาฉะนั้นสังคมก็น่าอยู่แต่วันตกต้องยอมรับทั้งว่อนอย่ากโกหกเลยบ้านเมืองเขางดงามถนนหนทางจิตใจเขาดีทุกอย่างออกมางดงามหมดประมูลภาครัฐก็ไม่ต้องมีคอร์รัปชันใต้โต๊ะซึ่งบวกไปบวกมาฝรั่งไม่สามารถมาลงทุนได้เพราะมันแพงไป ฝรั่งเขจะเน้นตลอดเวลาว่าจะต้องมี Ethics and Loyalty Ethics ก็คือจะต้องมีคุณธรรมก็คืออะไรครับไม่โกงจบฝรั่งโกงจับเข้าคุกเลยจีนโกงจับประหารไม่ต้องสารชั้นต้นสารอุทธร์สารฎีกาจัดการตามทีที่ก็จบฝรั่งก็บอกว่าคุณจะไปหวังว่าคนมันจะเป็นคนดีแต่ปัญหาคือคุณต้องใช้กฎหมายทันทีโดยด่วนนะฮะเขาเรียกเชือดไายให้ลิงดูถ้าคุณไม่ทำอย่าง,งานั้นปุ๊บก,ก็จบดีเอ็นนี่คือฝรั่ง กขาผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นพันๆปีเขารุ้อยากเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องกับผิดพลาดดีมากเลยและที่สําคัญคือผู้นําเพศน,นี้จะต้องไม่ด่าองค์กรจะต้องไม่ทําอะไรที่จะบั่นทอนชื่อเสียงนะฮะรายได้แล้วก็ครับเกียรติยศขององค์กรใครก็ตามที่กําลังขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นําเนี่ยนะฮะว่าองค์กรด่าองค์กรคนนั้นนะะต้องหมายหัวไปเลยอย่าพโมเดขาด เราไม่ต้องการผปรโมทคนเก่งและก็ชั่วร้ายเราไม่ต้องการฝรั่งก็ชัดที่สุดเลยฉะนั้นเขาจะเวลาสัมภาษณ์เขาจะดูเรื่อง attitude ทัศนคติของคุณตลอดเวลารถามไปถามมาไม่ได้หลอกถามเราคุยไปคุยมาเขาก็รู้แล้วคุณจะเก่งไหมขนาดไหน MBA top ten ละก็ตามถ้าคุณไม่มีความจุลภดีองค์กรที่คุณทําอยู่ถ้าคุณไม่มี d n c ความดีความมาันเขาไม่เอาคนพวกนี้คือหนอนบ่อนไส้ทําลายองค์กรเขาไม่ต้องการประเทศฝรั่งจึงเจริญเพราะเขาเน้นเรื่องความถูกต้องก่อน ตะวันออกที่เปนเล่นลินเห็นไหมฮะส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศกําลังพัฒนาทั้งนะั้นอ่ะยากจนคนแค้นวุ่นวายเต็มไปหมดปั่นป่วนการเมืองเศรษฐกิจเพราะคนมันไม่มีคุณธรรมพระเจ้าบอกทํากรรมอะไรก็ต้องรับผลนั้นชาวนี้ไม่ต้องการทำลายบรรยาก,กาศด้วยกันเชี่้เห็นว่าเปิดหูเปิดตาได้แล้วละแล้วเ,เอกมาจากโพรงเอามาจากกระดองเรานะมาดูโลกภายนอกว่าเขางดงามขนาดไหนนะฮะฉะนั้นเขาจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนี่คือภาพรวมก่อนประเด็นที่สองก็คือ การที่เราจะ,จะผันตัวเองจากพนักง,งานธรรมดาผ่านขั้นความเป็นผู้จัดการไต,ต่เต้าไปสู่ความเป็นผู้นำที่มีบุญญาบารมีเหสามระดับนะครับเป็น employee ลูกพนักง,งานธรรมดาทํางานเก่งมีผลงาน outstanding กลายเป็น manager ผู้จัดการ manager ไม่เท่าไหร่แค่บริหารนะครับงานแต่ละวันรูทีนนี่ยไม่ด่างพร้อยนี่ยรวดเร็วถูกต้องไม่ผิดพลาดนะฮะไม่พอ ะะแล้วต้องอีกระดับนึ่งคืออะไรครับ leader ส่วนอยญ่คนจะแปลกตัว manager นะครับไม่ถึง leader คำว่า leader จะต้องมีคำว่า inspire สามารถที่จะสร้างแรงโดยบันดาลใจใครเห็นใครชอบอยากเข้าใกล้อยากทำงานด้วยอยากเสวนาด้วยนี่เขาเรียอบ,บุญญาบารมีนะครับไม่ใช่ใช้อำนาจใช้ความเขียมโหดหรืออ่อนนุ่มนะะยว้ยไปหมดไม่ต้องการเห็นภาพนะฮะ อ่อนนุ่มยว้ยมันก็สุดกูดหนึ่งอีกอันนึงคืออํานาจค่าถูกค่าเก่งค่าแน่เขาลรงเกียดท่านผู้ฟังฉะนั้นก็คือลีเดอร์จะต้องไม่เป็นแมเนเจอร์ประเภทแต่ประเภทหนึ่งแต่จะเป็นนะครับสูงสุดเลยก็คือสามารถอินสปายคนเห็นว่าคนนี้เก่งจริงพูดจารู้เรื่องมีจังหวะจะโคมีสติปัญญาไม่เลยไปท่องมานะครับฉะนั้นเรามาประมวลดูว่าถ้าคนคนหนึ่งต้องการที่จะเป็นผู้นําที่มีบุญญ,ญาบารมีเนี่ย เขาจะต้องคิดและทำอะไรบ้างดีไหมครับเตรียมปากกาเลยนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกโหเยอะจังเลยเจ็ดแปดเก้าสิบบอดบสอบสองข้อท่านผู้ฟังผมไปอ่านมาวันสิบยี่สเล่มในปีที่ผ่านมาวันนี้จะเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆเลยนะฮะเตรียมปากกาเลยท่านผู้ฟังนะฮะอ่านมาเป็นแรมปีเลยอันที่หนึ่งชัดเจนเลยคุณจะต้องรู้เป้าหมายและทิศทางขององคอ์กร Period. สิ่งต่างๆที่คุณจะเสนอต่อองค์กรให้เจริญองค์กรเจริญก้าวหนะ้ามันต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับไอ้ครับนโยบายและเป้าหมายขององคอ์กรอันนี้ชัดมากนั่นหมายความว่าถ้าคุณเสนออะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กรเนี่ยคุณก็จะไม่การยอมรับทําไมคุณก็จะไม่เจริญและคุณก็จะไม่ต้องมาบ่นด่าองค์กรไม่ได้เนี่ยองค์กรนี้ไม่มีเส้นมีสายมีการเล่นแร่แปรธาเปล่าเลยคุณแปลกแยกเองหรือเปล่า วันนี้ที่พูดไม่ได้ว่าเลยนะเป็นการเลยครับให้เรามองให้เลยพลิกกลับว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเราเป็นผู้นำหรือเปล่าหรือเป็นมู้จัดการจำไว้นะครับตําแหน่งผู้อํานวยการต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ทาให้คุณเป็นผู้นําเลยไม่แต่นิดหนึ่งนะครับนะ SVP EVP อะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งขาจะไม่มไม่มีตัวทดแทนก็ได้ไอ้สองคนจะเป็นจา่าฝูงในกลุ่มที่คนไม่เก่งก็ได้โอ้โหมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะนะฮะ ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนลอกค่าของเก่าทิ้งให้หมดมาดูตัวเรามาเรียกเอ็กลส์สิ่งที่เสนอเนี่ยต้องสอดคล้องกับเลยครับเป้าหมายทิศทางองค์กรอันนี้ชัดที่สุดเลยนะครับอันที่สองก็คือมาแล้วนะเรื่องเห็นภาพนะครับท่านฟังทุนจะต้องรักสิ่งที่คุณทำนะฮะเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในผลงานของคุณที่สร้างต่อองค์กรคุณอุทิศกายอุทิศใจอุทิศพลังสมอง เพื่อความเจริญองค์กรเมื่อมันมีผลที่เป็นรูปธรรมคุณก็จะภูมิใจถูกไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียก contribution มาละในใจของคุณเนี่ยคุณไม่ได้คิดว่าคุณทํางานเพื่อเอาเงินเดือนเพื่อเลี้ยงดูสามีภรรยาและลูกเต้าพ่อแม่เท่านั้นเปล่าเขาบอกว่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยคนประเภทนั้นเนี่ยไม่เจริญต้องระวังฟังสามสีสี่ี่ีก็ออกแล้วล่ะถ้าคนที่ทํางานเพียงแค่ให้เงินเดือนอย่างชีพประเภทนี้แย่มากนฮะ ไม่ควรครบไม่ควรผโมทดเด็ดขาดนะฮะฉะนั้นคุณจะทําอะไรเนี่ยเพื่อ,อง์องเนี่ยไม่ได้เป็นการเล่นลิ้นทั้งผู้ฟังฝรั่งก็ชอบความภูมิใจอะ่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคนแท้สองซึ่งสิ่งนี้ตะว,วันออกโดยเฉพาะประเทศไทยต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับเขาเกินเรื่องอํานาจเงินตรานะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆแล้วเขาวิ่งไปสู่ระดับสูงแล้วก็คืออะไรครับเอ่อให้คนแท้สองนะครับนี่ก็คือคนที่ฉลาดจริงคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาทํางานเนี่ยเราต้องดูตลอดเวลามางานเราสิ่งที่จะเสนอต่อท่านกรรมการผู้จัดก,การใหญ่เนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่สรุป้อสองชัดนะครับอ่ก็คือต้องรักสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วคุณรู้สึกภูมิใจว่าคุณได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้องค์กรต้องจําไว้เลยนะอะไรสร้างสรรค์สิ่งทำกำไรค่าแค่จ่ายตอกยำไม่ได้ทําองค์กรจบมันต้องท่องใส่หัวเลย นะครับองค์กรใดก็ตามถ้ามันไม่มีกําไรเนี่ยปิดปิดไปเถิดหรือให้อลซอร์สไปเถิดนะฮะโดยเฉพาะพวกรวิสาหกิจต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นรับวิสาหกิจผูกขาก็ต้องระวังอีกเหมือนกันนะครับเรื่องมันซับซ้อนมากเลยมันต้องดูจริงๆว่าเป็นยังไงประเด็นที่3มเนี่ยมาแล้วนะครับที่บอกว่านะครับเราจะต้องสร้างกําไรลดค่าใช้จ่ายนะฮะ แล้วก็ไม่ไม่ใช่ปลดพนักง,งานในสมูฟฟังเราเข้าใจคือก็เลยตัดเรดเทปตัดนะครับพนักง,งานมากจนเกินไปลดสัดส่วนนะฮะเอาคนที่เก่งมันมีหลักพาริโต้ยี่สิบแปดสิบก็คือองค์กรหนึ่งที่รันดีๆเนี่ยถ้ามองจริงๆมีเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นของพนักง,งานทั้งหมดที่เป็นพนักง,งานที่เก่งมีความสามารถและพนักง,งานดีที่สร้างผลกําไรองค์กรอีกแปดสิบเท่านั้นเท่านะั้นแะนะฮะคุณต้องหาให้เจอว่า20นี่คือใครแล้วก็โฟกัสกลุ่มที่20%นตนี้ เหมือนกับลูกค้าก็เหมือนกันหลัก pareto p a r e t o 2080ปมันเป็นหลักสาโกนทั่วโลกเขาพิสูจน์แล้วลูกค้าที่สร้างกำไรให้คุณก็ตามเนี่ยร้อยคนจริงๆมันเพียง20คนเท่านั้นที่สร้างกำไรถึง8ปดัปอร์ซนนหลักย0 80 80 2ปปนะลูกค้าท็อป20สร้างผลกำไรเป็นเม็ดเงินถึง80ของเม็ดเงินที่เราได้ทั้งหมดพนักงานร้อยคน20ของพนักงานทั้งหมดเนี่ยสร้างผลงานถึง80ดอร์ซขององค์กร มาละคุณต้อง sort out อซอสเอาอกมาต้องแยกออกมาว่าใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใครคือพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่เราจะอะไรครับดูแลเป็นพิเศษให้เทรนนิ่งโปรโมทต่างๆเป็นต้นนะครับนะแต่ที่สําคัญก็คือกําไรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะนะครับสร้างความนะครับเอ่อดิเฟนเชันก็คือความไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครของนะครับสินค้าและบริการของเราต้องเหนือกว่าคู่แข่งอันนี้ชัดที่สุดเลย มันจะต้องเป็นสินค้าที่หรือบริการนะครับที่ลูกค้าอยากจะซื้อจากเราใช้บริการจากเราอันนี้ลึกซึ้งมากเลย<ม>เนื้อก็คู่แข่งอันนี้ลึกซึ้งลูกค้าจะต้องรู้สึกประทับใจมาแล้วรู้สึกสบายใจเมื่อใกล้กับอะไรครับพนักงานของเราเมื่อใช้สินค้าบริการของเราเพียงเจาะแจะสวัสดีนะฮะอย่างเดียวกงามมันไม่ไม่พอหรอกท่านผู้ฟัง จะต้องมีสินค้าไดต้องนะครับสามารถสนองตอบต่อความต้องการลูกค้าได้จริง,รงๆแก้ปัญหาเขาได้ว่างั้นเถอนนะครับนะ,บนะบและที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับจะต้องชนะคู่แข่งให้ได้ลิสต์มาเลยมีคู่แข่งที่จริงๆเก่งเก่งเนี่ยกี่รายและดูว่าชุดตลอดสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างนะฮะเขามีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆบ้างในการที่จะมีส่วนแบ่งทางด้านการตลาดและดูว่าของเราเนี่ยจะสู้เขาได้ไหม จุดเด่นของเราคืออะไรคำว่าจุดเด่นนั่นเอง differentiation ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับนะและอย่าลืมตลาดเนี่ยก็จะมีความลื่นไหลตลอดเวลามีการเปลี่ยนเป็นกราฟขึ้นลงตลอดเวลาชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้นำที่มีบุญญาบาร,รมีเนี่ยจะต้องมองเออการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยเป็นโอกาส แทนที่จะมานั่งอะไรครับตีโพยตีพายมานั่งโทษตลาดโทษผู้บริโภคอปัจจุบันนี้สินคูรเรือนสูงเขาเลยไม่ซื้อสินค้าเรานะเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองไม่ดีไม่เอาผู้นําที่มีบุญญาารมีเนี่ยจะมองสถานการณ์ออกแต่จะแก้ปัญหาจะมองวิกฤตเป็นโอกาสจบมาแล้วฉะนั้นผู้นําผู้ใดก็ตามเนี่ยชอบบ่นตลอดเวลาโทษนั่นโทษนี่คนประเภทนี้ไร้ความสามารถนะครับคุณเป็นผู้นําคุณต้องทําจบ ไม่มานั่งโทษของเก่าไม่มาบอกว่าปัญหาสภาพแวดล้อมเยอะคุณทําอะไรได้ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่ใช่ผู้นําอันนี้ลึกซึ้งอันนี้มันเป็นมีดที่เสียดเขาเป็นหัวใจเลยเลิกมานั่งโทษนั่นโทษนี่ผู้นําที่นั่งโทษคขอ,อื่นคนนั้นไม่ใช่ผู้นาโอเคนะครับนะนะฝรั่งก็ชัดที่สุดเลยต้องไปอ่านหน่อยต้องเรียน,นของพวกเนี้ยของพวกนี้นี่มีอายุมากทํางานนานก็ไม่จำเป็นต้องคนรู้มันเป็นศาสตร์ท่านผู้ฟังที่ก็มีการพิสูจน์มาเยอะแยะและเรามาดูต่อนะฮะฉะนั้น ผู้นําก็จะดูครับาการเปลี่ยนแปลงต่างของตลาดหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะเสนอ p r o d u c t หรือสินค้าบริการใหม่ๆนะให้กับลูกค้าที่สําคัญก็คือองค์กรเจริญรุ่งงจะลลต,ต้องมี innovation นวัตกรรมใหม่จดไว้เลยนะฮะ ส่วนใหญ่ราชการไม่มีนวัตกรรมใหม่ฉะนั้นคุณจะให้ราชการมารนำประเทศไม่ได้นี่เป็นหลักสากลทั่วโลกเลยลา่าสุด Harvard Business Review บอกว่าทำยังไงเนี่ a r าร์เลยนะครับจะทำลายระบบราชการเพราะจะนครับเป็นที่มาของ Red Tape Corruption ต่างๆเยอะแยะเลยราชการมีไว้เพื่อน,นำนโยบายแบบป,ปฏิบัติ แต่รัชก,การจะไม่สามารถจะเป็นผู้นําได้มันศึกษาทั่วโลกแล้วท่านผู้ฟังประเทศที่มีการพัฒนาแล้วก็มีธุรกิจยิ่งใหญ่มแสนแสนล้านเขาศึกษาหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเข้าใจทั้งหมดมันคืออะไรนะครับและที่สําคัญก็คือผู้นําจะต้องเดาได้ว่าจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะฮนะและพร้อมที่จะอนะไรครับเลิกสินค้าบริการอะไรก็ตามที่ไม่ได้สร้างกําไรให้องค์กร แจ็คเวลส์พูดเสมอก็คืออะไรครับสินค้าของจจะต้องเป็น number one เลย number 2มิฉะนั้นเนี่ยจะโลสินค้านั้นทิง้งโอ้โหนะฮะแต่อย่าลืมนะครับการที่คุณจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยคุณก็ต้องมาพิจารณาถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่เรื่องกำลังคนเรื่องเบรนมีคนเก่งอยู่ไหมนะฮะเรามีบัตเจ็ตขนาดไหนนะครับและที่สำคัญก็คือเรามีเอ่อครับการประดิษฐ์คิดคนนวัตกรรม innovation อะไรบ้างมีเทคโนโลยีอะไรบ้างมันต้องมองและเซลล์ assessment มองให้ตัวเองชัดเจนเลยแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ในธุรกิจนั้นได้หรือไม่โอ้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับผู้นำเนี่ยจะต้องอะไรครับแล้วมีการบริหารเวลาที่ทกเก่งที่สุดเลยไม่ทําเยอะอย่างคนจีนบอกเราต้องเจือวุ่นวุ่นวายๆไม่เอาทําเฉพาะไม่กี่อย่างสองสามอย่างเนี่ยในแต่ละวันไม่เกินสามที่เป็นท็อปพาริตี้สำคัญที่สุดทำให้เรามีความขีดความสามารถการแข่งขันได้ และที่สำคัญก็คือจำหลักเลยนะครับพาเรโต2ยี่สอย่าทำเยอะนะแต่ทำไมพูดะพูดได้แต่จะทำไมเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราบริหารเวลาเยอะเปล่าหนึ่งเราจะต้องทำสิ่งที่สำคัญนะฮะจำเป็นนะฮะเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่เพิ่มคุณภาพสินค้าบริการและสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เร่งด่วนมาแล้วถ้าผู้นำใดๆพยายามทำสิ่งต่างเร่งด่วนตลอดเวลาถ้าผู้นำคนนั้นไม่มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้น <P an ic> อยู่ในสภาพแพนิกระนซี่ก็คือรีบรีบรีบ,รบประเภทนี้ดูไปดูมาข้างนอกเหมือขยันนีเก่งไม่รู้เรื่องงงกําลังจมน้ําอยู่ฉะนั้นเราต้องมองให้ออกท่านผู้ฟังเริ่มชอบแล้วเดีพบประสิเดสินใจสักครู่เทวัน,นี้เขาเรียกสควีสก็คืออะไรครับเออรีดเอาหัวกะทิของความรู้มาเลยนะฮะเพราะปีใหม่นี้เนี่ยสวดมนต์ไว้พระกรรมฐา,านอย่างหนึ่งไม่รอดท่านูฟัง มัน้อ้ทน้านจิตใจและด้านสมองในการทํางานหาเลี้ยงชีพพัฒนาตัวเองให้สู่จุดสูงสุดในหน้าที่การงานเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดีย๋ยวเรามปนโทรบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ต้องการเจริญก้าวในหน้าที่การงานนะฮะและสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะท่านผู้บริหารอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไร เราจึงเป็นผู้บริหารที่มีบุญญาบารมีบุญข้ามาครับที่9.6 5 New Dimensions นะครับโดยผมดรบุญชัยโกสศนทนากรรีบนะครับพบาะประเดที่น่าสนใจสักครู่ครับครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังอยากจะดูไลฟ์นะฮะสดดูได้เลยครับที่แฟนเพจแฟนเพจนะครับของ M c o t นะครับตอนนี้เลยนะครับ9.6 5ผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่าโอ้สามารถออกออกไลฟ์ได้นะครับของ Facebook นะครับแฟนเพจ9.6 5นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหรือหลายคนบอกว่าไอ้ครับได้ยินเสียงไม่เห็นหน้าวันนี้เปิดหน้าแล้วนะครับก็เลยวันนี้เป็นต้นไปนะครับเอาดูต่อนะครับก็คือผูออ้ manager ผู้จัดการเนี่ยจะพันตัวกลายเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องทําอะไรต่อไปก็คือรู้จักบริหารเวลาก็คือทําเฉพาะสิ่งสําคัญสองสามอย่างแต่ละวันและสองสามอย่างนั้นเนี่ยจะต้องสร้างกําไรลด,ลดค่าใช้จ่ายตอกย้ําว่านธทรองค์กรน,นะครับที่สําคัญที่สุดคืออย่าทําเยอะ ทำสิ่งที่สําคัญแล้วก็มอบหมายงานอื่นเนี่ยให้ลูกน้องทําแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับต้องจําหลัก p a r รโต2ี่สิให้ม่นเลยนะครับเมื่อเราบริหารเวลาแล้วบริหารก็คือเอาเวลาไปทําอะไรจะต้องมีการ planning มาละการวางแผนนะครับและมีการทบทวนแผนตลอดเวลาเลยเพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ถูกไหมครับคู่แข่งจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมีกลยุทธ์ใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับลูกน้องเราก็มีการ turnover นะครับเข้าเข้าออกออก,ออกตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยจะต้องนิ่งสงบแล้วก็คิดทบทวนตลอดเวลาและฝรั่งเวลาก็คิดทบทวนนะครับคิดด้วยมโนภาพอย่าลืมนะครับภาพหนึ่งภาพแทนคําเป็นหมื่นๆคำนะฮะแต่คนฝรั่งเขาไม่ใช่หมื่นคำนะเขาใช้คําว่า เขาเรียกว่า one picture is worth a thousand words หนึ่งเขาเรียกหนึ่งหนึ่งมโนภาพเนี่ยแทนคำเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันคำอ่าเรามาดูต่อนะครับฉะนั้นผู้นำเนี่ยจะใช้มโนภาพตลอดเวลาในการวางแผนแล้วก็รู้ว่าแผนที่ตัวเองทำเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาฉะนั้นยุทธศาสตร์ใดๆที่วางเนี่ยมันจะนิ่งเฉยๆไม่ได้ มันจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลานะฮะเปลี่ยนไปตามอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆแต่เป็นเพียงกว้างๆแต่ต้องมีการเปลี่ยนนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสมมุติถ้าคิดแล้วความคิดตักะกรอนมันไม่พอจะต้องมีการลงมือปฏิบัติฝรั่งใช้คำว่า execution execution นะฮะก็คือนําไปปฏิบัติไม่ใช่แบบประหารชีวิตฮนะ execution มีสองความหมายก็คือนําไปปฏิบัติ หรือประหารชีวิตก็ได้นะแต่ในความหมายของพวก Management การบริหารจัดการก็คือการนำาปฏิบัติที่พู้ฝั่งความคิดใดๆจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อตกตะกร 1, อนหนึ่งอันที่สองคริสโซเคลียชัดเจนมากนอันที่สามนำไปปฏิบัตินะครับผู้นำที่มีความสามารถก็คือพูดอะไรทำตามสิ่งที่เป็นพูดมีผลงานเพราะศรัทธาความนะครับไว้วางใจมันเกิดจาก ผลงานนั่นเองคุณจะพูดอะไรก็ตามนะยถ้าคุณไม่มีผลงานไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครศรัทธาออดฝรั่งว่าจบไม่ต้องคุยอะไรกันมากนักนะฮะอย่างมากก็เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อคุณจะต้องมีผลงานผลงานนั่นแหละคือเกาะวิเศษของคุณผลงานนั่นแหละคือสปริงบอร์ดทำให้คุณทะลุทะลวงศัตรูคู่แข่งหมดเลยนะฮะคุณจะต้องลงมือกระทำนะฮะก็คือคุณต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจต้องมีความกล้าหาญ ถ้าคุณไม่มีความกล้าหาญคุณไม่ใช่เป็นผู้นํานะครับต้องกล้าทําเพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปแต่คำถามทําไมคุณกล้าทําเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทํามันถูกต้องก็วกไปสู่คําแรกเลย do the right things not do things right ต้องท่องประโยคนี้เลย do the right things สิ่งที่ถูกต้องทําไปเลยจบไม่ได้ไปกลัวสนใจเลงสิน้นไม่ใช่ครับ ดูดูติงสไลทำงานไม่บกพร่องมินจุกจิกจุกจิกผู้นาที่เก่งจริงๆเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างที่เอาไปอ้างผลงานนี่เต็มไปหมดจุกจิกจุกจิกก็ไม่เอานี่คือคนไม่เก่งคนเก่งคขอภาพรวมเลยมาแล้วนะดูต่อฉะนั้นคุณจะต้องนะครับเออครับเอานโยบายหรือสิ่งที่คุณคิดเนี่ยไปปฏิบัติการสัญญาอะไรกับใครไว้ต้องทําตามนั้นนะแต่คุณทําคนเดียวไม่ได้จะต้องมีการแอดสไน์ถูกไหมครับการแอดสไน์งานเนี่ยคุณต้องดูหนึ่งใครทําได้ อันที่สองเนี่ยคุณจะต้อง assign ส,สิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยเขาเก่งเขาถนัดนะครับผู้นําที่มีบุญญาบารมีไม่เลยพยายามที่จะนะครับแก้ไขจุดอ่อนของลูกน้องเปล่าเขาจะเอาจุดเด่นของลูกน้องมากกว่านะครับโดยความเชี่ยวชาญเนี่ยมานะครับรับเกี่ยวกับ assignment นั้นนั่นหมายความว่าถ้าหน่วยงานคุณไม่มีผลงานเนี่ยคุณไม่เก่งเลยคุณตั้งคนไม่เก่งจบ คนไม่เก่งมันก็ต้องมองคนเก่งออกที่ไหนอันนี้โหูิจิบมานี่จีนบอกอะคุณไม่เก่งคุณจะรู้ได้คนอื่นเก่งไม่เก่งแสบจริงๆถ้าไม่เก่งแบบมากนักแบบเล่าปีทีงเชิญคงเบ้งมาท่านผู้ฟังถูกไหมครับโจโฉก็อครับก็ใช้ได้นะมีซูมาอี้ด้วยแต่ตัวเองก็เก่งแล้วเกินมันต้องมีคนเก่งอ่ะคนเก่งเออถ้าคุณไม่มีคนเก่งเรียบร้อยไปไม่ได้ไกลหรอกปั้นหนึ่งก็ล่มแล้วท่านผู้ฟังนะฉะนั้นก็คืออะไรครับ ตัวหัวแต่และกลมกองผนก <c oughs> ฝ่ายจะต้องเอาคนเก่งขึ้นมามิฉะนั้นล่มมันไม่ล่มทันทีหรอกมันคือ,คอจมหรือรู้ได้ไงมันล่มไม่มีผลงานอาย่ะตายทำงานไม่มีผลงานเนี่ยคุณไม่อายหรอท่านผู้ฟังนะฮะถ้าเอกชนจะปลดออกทันทีเลยครับฉะนั้นเมืองไทยที่เก่งด้วยภาคเอกชนภาคเอกชนเราเก่งมากแข็งแรงมากท่านผู้ฟังนะครับเพราะเขาเอาตัวเนื้อ,เน,อเนื้อจริงๆ นะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้นำเนี่ยคุณจะต้องเลือกคนที่มีความสามารถและสิ่งที่แอาสไยเขาเนี่ยมันถนัดตามความสามารถความชอบเขาด้วยนะเนะเมื่อน,นั้นท่านผู้ฟังท่านจะเสกอะไรได้หมดเลยปัญหาอยู่ไหนคุณเลือกตั้งคนที่ไม่เก่งขึ้นมาไงอะ่ะคุณก็ทาอะไรไม่ได้เนะื้อตาบอดหูหนวกเดินกระโปกกระเพกเพราะมันความผิดเราเองเราไม่ได้เลือกคนเก่งขึ้นมาเราเพียงแต่เลือกคนที่ปกป้องเราแค่นั้นเองคุณก็ได้ความปกป้องอะนะ แต่คุณก็ไม่ได้คนเก่งมาละนะฉะนั้นนะครับมันลึกซึ้งมากๆเลยแล้วปีเป็นเก่งเลยลาคะจลิตงงๆก็าตายนะไม่เลยงงหรอกนะมีแต่เล่นแร่แต่เกรงใจเกรงใจเอาคนเก่งเข้ามาเลยเอากวนอูลุลยแหลกนะเงาฟันปุ๊บชนะตลอดกับมาเซ็กเทาที่รวดเร็วนะอย่างฝุ่นบินแบบฝุ่นเร็วมากพายุนะเตียวฮุยก็นักนะครับสู้ตายเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้จูล่งด้วยที่สำคัญได้ขงเบ้ง Uh, ทั้งกวนอูเตียวหุยจูลงก็แพ้ตลอดช่วงแรก,แรกจนกระดังได้คงเบ้งมาท่านผู้ฟังมันต้องมีคนเก่งข้างกายมิฉะนั้นทําอะไรก็ไม่สําเร็จหรอกแต่คนเก่งนั้นต้องมีบุญญาบรรมีด้วยนะแค่คิดเป็นใครบอกคนเก่งถ้าคนเก่งก็คือชื่อเสียงคุณต้องดีสิคุณต้องมีผลงานผลงานผลอย่าหลอกตัวเองมันต้องมีผลงานผลงานน่ะเป็นกระจกส่องกับเลิกทันทีเขาเรียกว่าจิตหลอกจิตมองมันชัดๆนะ ดูต่อนะฮะฉะนั้นการอัซัยงานนี่สำคัญมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องสื่อความให้ชัดเจนจะต้องการทำอะไรนะฮะทำไปทำไมแล้วมันสําคัญยังไงต่ององค์กรคุณต้องมีการอธิบายไม่ได้ชี้นิ้วซ้ายขวาหน้าหลังเขาไม่ใช่ลิงเขาจะไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาทีผบ้ฟังคุณจะต้องอธิบายเขาฟังว่าสิ่งที่คุณอัศัยนี่นมันสาคัญองค์กรยังไง ทำไมเขาจะมีคุณสมบัติพอที่จะทำแล้วเราคาดหวังอะไรจากเขาเราต้องการเนื้องานเมื่อไหร่มาแล้วแต่จุๆจนะุพีเดอร์ดักเกอร์บอกว่าลํำพังการสั่งงานอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องมีการ Follow-up และ Monitor รเป็นระยะระยะนี่แหละมันมีกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งขึ้นมาจากอะไรครับ Manager ผมสั่งมาแล้วนี่คุณมันไม่ทำคิดอย่างนี้ไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ในป่าเขาลำเนาไพร คุณจะต้องเช็คตลอดเวลาเพราะลูกน้องมีหลายประเภทบางประเภทก็คือชอบหมกงานกลัวพูดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้ารู้ว่าตัวเองไม่เก่งนะฮะบางประเภทก็คือชอบเสนอหน้าทานั่นทำเสนอนั่นเสนอน,น,นี่ไม่ทําอะไรคืเลยเหล่าต้งจึไม่มีผลงานนะฮะฉะนั้นคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณต้องมองให้มันชัดๆหนึ่งให้ทาได้อันที่สองอธิพยาม จูงเขาเชียร์เขาเห็นหนึ่งความสำคัญงานเขาให้เขารู้สึกเกียรติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่สำคัญคือต้องมอนิเตอร์ฟอลล์อัพเป็นระยะระยะผู้นำก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ฟอลล์อัพและเกื่อตัวเป็นเทวดาสั่งแลวคนทำจุจุท่านผู้ฟังสาี้ผมศึกษามาเป็นชั่วยช,ช,ชีวิตชอบมากเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสไปบรรยายสามสี่ร้อยแห่งอยู่บบงเทเก็เป็นนะครับเอ่อคอนเทนตเรื่องเลดเทอร์ชิพนะฮะมันสำคัญมากๆท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่ การทำงานหลายสิบปีไม่ได้ทําให้คุณเป็นผู้นําเลยแต่มันเป็นศาสตร์ที่จะต้องแชร์จะต้องมีการเปิดกันดูต่อนั่นหมายความว่าคุณสั่งใครก็คือคุณรู้ว่าคนคงานทําได้จบเพราะเราก็วกไปสู่คำว,ว่า end result เลิกทันทีพรอเสร็ผมทุมงานหนะักผมทุงานหนะักผ,นะผมเครียดหรือเลิกพูดนั้นเด็กๆเราจะต้องมีผลงานผลงานผลงานเอาคนเก่งมาแล้วยอดๆหน่อยสิ <c oughs> คนน้องคนมันไม่รอดหรอกมันต้องเป็นโขง ฝรั่งเขาทำงานเป็นโคลงเอาคนเก่งๆเป็นโคลงนะฮะมาเลยแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องเป็นคนน่ารักกลับไปสู่ personality คนที่น่าเข้าใกล้คนที่ฟังแล้วมันมีความสุขมีบุญญาบารมีนะเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่ไม่ละหูเบาอย่างเงี้ยเออนะอาดูต่อนั่นหมายความว่าผู้นําที่เก่งจะต้องเป็นนักสื่อความที่ดีสามารถได้ convince ลูกน้องนะให้ครับเห็นความสําคัญของ assignment นั้นอยากทํางานให้ประสบความสําเร็จนะอยากดึงจากศักยภาพทั้งหมดเลยนะแล้วที่สําคัญคือคุณจะต้องเป็นนักฟังฟังฟังจบเลิกพูดอยู่ได้ไม่มีใครฟังหรอกฝึกเป็นนักฟังที่ดีได้ไหมอันนี้ลึกซึ้งมากอากูล,ลิเซเนอร์นิ่งฟังจะได้ตื่นจากผวังนาทีออกจากโลกความฝันยิ่งพูดมากยิ่งงงฟังและสังเกต คนฉลาดมันจะฟังสังเกตนิ่งฟังนะครับอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งเลยเนาะความเป็นผู้นํารู้ด้วยนิ่งนั่งฟังใจเย็นเพราะมันต้องนิ่งใจเย็นสงบก่อนมันจึงจะ,นะครับเห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงถูกไหมครับต้องนิ่งมาแล้วแล้วที่สําคัญคือเวลาประชุมเนี่ยคุณวันนี้ต้องจัดสองครั้งนะครั้งหน้าจัดเรื่องทีมเวิร์คโดยเฉพาะเลยพูดทั้งวันทีมเวิร์คใจเย็นๆนะเดี๋ยวเอาให้จบก่อน เห็นภาพนะครับผู้นําจะต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องทำสิ่งต่างๆตามนโยบายแล้วก็ทิศทางนะฮะขององค์กรสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรสร้างกําไรลดรายจ่ายตอกย้งไม่ได้ทำองค์กรเต็ไมไปหมดเลยนะฮะมีการ <c oughs> วางแผนช่วยมโนภาพนะฮะมี execution นำไปปฏิบัติมีการ assign the right man on the right job ก็คือคนที่เก่งและทำสิ่งนั้นได้นั่นหมายความว่า <c oughs> ถ้าคุณ อาศัยผิดคนหรืออาศัยไปแล้วเนี่ยงานไม่ออกมาผิดอล้วก็พูดแรงมากนะคุณเองต้องรับผิดชอบทั้งหมดคุณมันไม่มีความสามารถ incompetent ผู้นำที่จะมาโบยโบยคนอื่นวยวายยกคนอื่นเนี่ยเป็นผู้นำที่ไร้ความสามารถไร้บุญญาบาร,รมีไร้ประสิทธิภาพเพราะคุณไม่เก่งเองอะ่ะคุณนึงตั้งคนไม่ถูกคุณไม่เก่งเองคุณจะอัศัยงานผิดห คือจัดปันนี้ผมชอบอะมันตกตะกอนจริงๆหลายสิบปีแล้วนั่งอ่านนั่งสังเกตนั่งพิจารณามันใช่นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเลยครับเมคชัวร์ว่าดึงจะทําอะไรแล้วก็จดจ่อเลยนิ่งทําสิ่งที่สําคัญให้มันจบจุกจิกจุกจิกแล้วมาเครเคดิตไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังทำไมถ้าคุณเป็นผู้นาแล้วฟังผมเนี่ยคุณฟังสิที่ผมพรีเซนต์แต่ผมก็ไม่ไม่ใช่บุญชัยหรอกมาจากระดับโลกเป็นร้อยร้อยเล่มคุณจะรู้ทิศทางเลยคุณจะเห็นตัวเองกระจกวิเศษ บอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีคุณจะเห็นตัวเองอย่างชัดเจนแล้วคุณจะอายอ่ะแต่ตอนนี้คุณไม่รู้มันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของคุณแต่คุณรับกรรมเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจําไว้เลยนะครับอายุนะฮะอายุแก่เท่าอายุการทํางานประสบการณ์นะฮะ ตำแหน่งไม่ได้ช่วยคุณเป็นผู้นำที่มีบุญญาบรมีอย่างมากก็ป็นแค่ m a n a เจอร์ก็คือผู้จัดการไม่ได้ผู้นำโอ้นีลึกซึ้งนานั่นหมายความว่าคุณต้องดึงความเก่งของแต่ละคนเข้ามานะฮะแล้วก็สั่งชัดๆเลยผมจะเอาอะไรติดตามผลไม่มีคอมเพลมไม่มีข้ออ้างจบมันติดตรงไหนอย่างไรไง ะะและที่สำคัญก็คือคุณก็ต้องมีการจัดประชุมถูกไครับเพื่อ brainstorming การประชุมนี่ต้องระวังมากๆเลยมันเสียเวลามากแต่ละคนต้องเอาหน้าเพชรทูนตัวเองทำงงทำงานอะไรซึ่งหลายแต่หลายครั้งมันไรสาระมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับหัวข้อการประชุมนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอะไรครับให้แต่ละหน่วยแผนกเนี่ยเขียนชัดๆมาสามสามประเด็นคุณจะพูดเรื่องอะไรหรือคุณต้องการขอฉันธรรมติเรื่องอะไรนะฮะชัดๆสามอย่างและถ้าคุณต้องการเสนอแผนอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ย คุณก็จะต้องมีการปรึกษาระหว่างหน่วยงานก่อนไม่ใช่มานั่งคุยกันในที่ประชุมแล้วก็อ้าวถามตรวจสอบไหมยังอ้าวถามกันแต่ละอย่างยังถามไอที่ยังยังถามแผนกนั้นยังยังถ้ายังยังเนี่ยปลดออกเถิดแต่ยังเงียบปลดไม่ได้เดี๋ยวคุณทํางานคนเดียวคุณต้องสร้างว่าได้ทําการทํางานองค์กรแล้วเอ้อก่อนประชุมเนี่ยถ้าคุณนึงถ้าต้องการเสนอแผนเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่คุณปรึกษาหรือยังคุณต้องปรึกษา มิเช่นนั้นถ้าคุณมาเสนอผมจะไม่พอใจพูดมันชัดๆไปเลยนะอันที่สองคุณต้องการอะไรจากคณะกรรมการที่ประชุมในวันนั้นวันนี้คุณต้องการอะไรให้มันชัดๆไปเลยท่านผู้ฟังนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรครับอย่าให้คนที่พูดเฉยเฉยมาดึงเวลาของคุณชอบมากๆเลยนั่นหมายความว่าคุณอย่าให้เขาดึงคอยตามไปที่เขาบ่นกันทุกแห่งถ้าคุณสังเกตทั้งเอกชนและภาครัฐประชุมกันอยู่ได้เช้าสายบ่ายเย็นเหนื่อยเหนื่อย แทนที่เอาเวลามาทํางานแล้วคนจะบ่นตลอดเวลาเพราะเนื่องจากมีคนพูดไร้สาระเยอะส่วนใหญ่เป็นพวกเขาเรียกว่าจ้องการพรีเซนต์ตัวเองให้ดูดีให้ให้เข้าสายตากรรมการกรรมการก็งโง่ไปด้วยให้เข้าแต่หลอกไปด้วยเราต้องตั้งสติอีกแล้วพี่เดรกเกอร์บอกว่าเลยต้องมีการอ่านในการเรียนในการเทรนยังไงนะฮะผมเลยพูดแบบสามสี่ร้อยแห่งประเทศไทยละแต่ตอนนี้หยุดมานานเพราะรู้สึกงานเยอะมากเลยฮนะแต่ a n เว a y เก็บไปก่อน แต่ก็พร้อมจะพรีเซนต์ตลอดเพราะมันอยู่ในหัวหมดแล้วมันตกตะกอนหมดแล้วท่าผู้ฟังความคิดเหล่านี้เพราะมันน่าสนใจจริงๆไม่ให้เขาดึงเวลาเราไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออะไรครับอ่อันไหนที่มันมีประเด็นแค่คอนเทนเวอร์ชเยอะๆนี่อ่านสุพีมีพออบางอันที่จะดูดูอะไรอ่ะภาครัฐแสนล้านเนี่ยปรากฏว่ามีข้อกล้องเรียนว่าคอร์รัปชันเป็นร้อยะเป็นสิบบอันเกือบร้อยเออถ้าอย่างนั้นทุกคณก็ไม่ควรเสนอชื่อขึ้นมา เออหรือเป็นสภาผัวเมียอะไรเงี้ยนี่ยกตัวอย่างเนี่ยมันมีปมเต็มไปหมดแล้วคุณมาเสนอทําไมนะคุณไปแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เลยยังบอร์ดเขาก็ไม่ได้เขา้าประชุมแล้วคุณจะเสนอมาได้ยังไงให้ฉันทนุมัติเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะยกเป็นคุณจะโกงพร้อมกันหมดมอีกเรื่องหนึ่งนี่มันคือการทํางานดูแป้นนึงก็ออกแล้วและที่สําคัญอย่าลืมนะครับนะผู้นําที่เก่งจะต้องสามารถมองไปข้างหน้ารู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมีมโนภาพรู้การเปลี่ยนแปลงดินามิก พลวัตต่างๆนะครับและรู้ว่าเมื่อไหร่วิกฤตจึงจะเกิดขึ้นได้ผมชอบคํานี้มากเลยและ,และที่สําคัญจะรู้ว่าสินค้าและบริการเราฟังดีๆนะครับจะอยู่ตลาดได้นานขนาดไหนโอ้ไม่ก็มันชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นท่านผู้ฟังยิง้มมาผมเยอะเลยนะเฟซไลฟ์นะครับที่แฟนเพจของ M c o t ค6 5กนะครับก็ไม่เคยออกไลฟ์วันนี้ก็ออกตั้งแต่วันนี้ไปจะออกตลอดดีไหมครับจะได้ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดก็คือจะบวกลบคูณหารอะไรก็ตามผู้นําจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดโอโ้อาจารย์มันนี่พูดอะไรมันเยอะเหลือเกินนะไม่ต้องห่วงอีกสองนาทีบุญชัยจะสรุปแล้วเขาหน้าต้องต่อยิ่งเผ็ดมันเลยเรื่องทีมเบรกบิลดับซึ่งทุกองค์กรงงมากๆจะสร้างทีมยังไงมันมีทฤษฎีมันมีศาสตร์มันมีประสบการณ์ของกูรุต่างๆที่ประสบกับนายแจ็คเวล์ต่างๆเนี่ยนะสตีฟจ็อบส์ต่างเขียนเต็ไมไปหมดเลย เกี่ยวกับเรื่อง teamwork เดี๋ยวเราจะมาะครับพูดกันอาทิตย์หน้าสรุปวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยพัฒนาตัวเองจากระดับพนักงานขึ้นสู่นะครับผู้จัดการนะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารว่ากันเถิดและต้องการพัฒนาตัวเองสูงสุดสู่ความเป็นเลิศในหน้าที่การงานก็คือเป็นผู้นำที่มีบุญญาบารมี ผู้นําที่มีบุญญาบารมีจะต้องสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนอยากทํางานดึงจุดแข็งเข้าออกมาสร้างทีมรายละเอียดอาทิตย์หน้านะครับนะฮะและก็ที่สมคัญคือจะอนะไรครับทำแต่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่จําเป็นเพิ่มกําไรลดค่าใช้จ่ายต่อย้งมานทาองค์กรคุณต้องท่องไปเรื่อยๆนะฮะทำสิ่งที่ถูกต้องมีเอติกสมีคุณธรรมตา่างๆนะฮะแล้วมีเวิร์กฟิลลอฟีเยอะมากเลยที่วันนี้จัดก็ คือผมคิดลึกมากเลยนะครับคิดว่าไม่ได้เพียงแค่จัดรายการวิทยุอย,อยาก้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปฟังซ้ำฟังฟังซ้ำ take Notes โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เอ็มบีหรือข้องภาษาอังกฤษนะฮะอะไรมากนักเนี่ยไปทบทวนแท้เก่งก็บริงกับผมได้ที่แฟรซิงลิชนะครับผมสอนเองบริหารเองท่านผู้ฟังไม่มี c ีอีโอด็อกเตอร์คนใดที่มาดั่งสอนภาษาอังกฤษเองเท่ากับผมเพราะผมชอบภาษาอังกฤษมากๆภาษาอังกฤษไทยผมมีทุกวันนี้ เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลนะฮะและที่สำคัญคือถ้ารู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเปิดประตูเลยนะตอนนี้ก็มีคานไอแคลนด์ีนะฮะ K H A N Academy ซึ่งเป็นทุกคอร์สในโลกนะฮะคนถามว่าต้องมีพาสเวิร์ดไหมมีพาสเวิร์ดก็คืออะไรครับรู้ภาษาอังกฤษนั่นเอง คอร์สต่างๆที่คุณอยากสัญญามีหมดเลยวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพโหลดขึ้นสู่ YouTube ด้วยของออของผมนะครับออดอกเตรบุญชัยโกสนทนากุณวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียเท่านี้นะครับติดตามอาทิตย์หน้าวิธีสร้างทีมสวัสดีครับ